ฟุตซอลไทยแบบโผ16แข้งป้องแชมป์ NSDF เม็ดไม่ฟิตหลุดทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกภายใต้การนำทัพของบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมโดยมีคาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมทัพสำหรับการเป็นเจ้าภาพ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคม66โดยทีมฟุตซอลไทยในฐานะแชมป์เก่าอยู่ในสาย A ร่วมกับญี่ปุ่นแชมป์เอเชียอันดับ13โลกและโมซัมบิกอันดับ70โลกส่วนสาย B อิหร่านเบอร์1เอเชียอันดับ7โลกอียิปต์อันดับ33โลกและซาอุดีอาระเบียอันดับ64โลกล่าสุดคาร์ลอสเซซ่ากุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยได้ตัดตัวผู้เล่นเหลือ16คนสุดท้ายประกอบด้วยผู้รักษาประตู2รายคทาวุฒิหานคำพาแบงคอก BTSณัฐพงษ์ยีมะแรบการท่าเรือ ASM กองหลัง4รายอิทธิชาประภาพันธ์การท่าเรือ ASM สราวุธพลาพฤกษ์บลูเวฟชลบุรีณรงศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้ามณัฐศักดิ์โพธิธรรมศาสตร์สแตนเลียนริมเส้น6รายอภิวัตรแจ่มเจริญบลูเวฟชลบุรีจรูนเดชหมื่นเที่ยงแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ดเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้ามชลวินพึ่งใหญ่ฟุตซอลไทยอาร์มี่อลงกรจันทร์พรการท่าเรือ ASM กฤตอรัญสัญญาลักษณ์บลูเวฟชลบุรีกองหน้า4รายวรศักดิ์ศรีหลังไพโรธบลูเวฟชลบุรีเจตสตาชูเดชการท่าเรือ ASM ธีรพัฒน์แก้ววิไลบลูเวฟชลบุรีอัศดาวุฒิแจ้งโค้ดธรรมศาสตร์สแตนเลียนโดยทีมชุดนำโดย3แข้งประสบการณ์สูงอย่างเจตสดาชูเดชกับตันทีมริมเส้นตัวทำเกมอภิวัตรแจ่มเจริญและคทาวุฒิหานคำพาโดยมีอิทธิชาประภาพันธ์ MVP ฟุตซอลไทยลีก2022ยังคงเป็นหัวใจสำคัญเกมรับรวมถึงยังมี4ผู้เล่นหน้าใหม่ณัฐพงษ์ยีมะแรบผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมฟุตซอลไทยลีก2022ณัฐศักดิ์โพธิชลวินพึ่งใหญ่และอลงกรจันทร์พรขณะที่เมดมูฮัมหมัดบุตซามานมูซาที่กลับมาจากคอร์โดบาประเทศสเปนที่เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมชุดนี้ทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่สมบูรณ์ทำให้หลุดทีมชุดนี้ไปบิ๊กสุสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผสมผสานกันระหว่างผู้เล่นที่มีประสบการณ์นักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฟุตซอลไทยลีกรวมถึงผู้เล่นดาวรุ่งที่เป็นนักเตะสายเลือดใหม่บางคนก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีจนกลับมาติดทีมชาติซึ่งแนวทางของโค้ชคาร์ลอสเซซ่าถือว่าชัดเจนมากๆให้โอกาสกับทุกๆคนที่โชว์ฟอร์มดีกลับมารับใช้ชาติและตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทุกๆคนเล่นด้วยจิตวิญญาณเล่นเพื่อประเทศไทยและเล่นเพื่อแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศด้วยโดยตอนนี้ได้ประสานกับผู้ใหญ่ที่พร้อมให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยการอัดฉีดพิเศษชนะนัดละ 200,000 บาทครับอีกทั้งนักเตะทุกคนรวมสตาฟมีประกันอุบัติเหตุบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมและแข่งขันจากทางผู้จัดการทีมตัวผมเองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมให้นอกจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลมีให้อยู่แล้วโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023ประกอบด้วยวันพุธที่วันที่1มีนาคม66เวลา15นาฬิกา30นาทีอิหร่านพบซาอุดีอาระเบียถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ MCOT และเวลา18นาฬิกาไทยพบโมซัมบิก
ถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD และรายงานสดทาง FM 0.99 วันพฤหัสบดีที่วันที่2มีนาคม66เวลา 15:30 น.ซาอุดีอาระเบียพบอียิปต์ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ M-Court เวลา 18:00 น.โมซัมบิกพบญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ M-Court ส่วนวันที่3มีนาคม66เวลา 15:30 น.อียิปต์พบอิหร่านถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของ M-Court และเวลา 18:00 น.ญี่ปุ่นพบไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Court HD และรายงานสดทาง FM 0.99ไดมอนด์ฟู้ดชนะขอนแก่นลุ้นแชมป์สมัย3วอลเลย์บอลลีกไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สเร่งเครื่องแซงตบเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซตทะยานผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2566เป็นสมัยที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2566สัปดาห์ที่14เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่ MCC ฮอนเดอร์มอบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สทีมอันดับ1ดีกรีแชมป์เก่าลงสนามพบกับขอนแก่นสตาร์วีซีทีมอันดับ4ผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดฝ่ายเชฟแอร์ฟอร์สรวมพลังตกแซงชนะขอนแก่นสตาร์วีซี 3-1 เซต 18-25 25-19 25-2126-24 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบทีมชนะระหว่างสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคทีมอันดับ2ดีกรีแชมป์2สมัยหรือนครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมินซี่วีซีทีมอันดับ3สำหรับในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เริ่มเวลา14:00 น.ส่วนขอนแก่นสตาร์วีซีไปรอเล่นรอบชิงอันดับ3ในวันที่25กุมภาพันธ์เริ่มเวลา14:00 น.ด้านประเภททีมชายนครราชสีมาพบกับเกาะกูดคาบาน่าผลปรากฏว่านครราชสีมาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าถล่มเอาชนะขาดลอย 3-0 เซต 25-20 25-17 25-18 ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดหรือหนุ่มสองแควพิษณุโลกทีมอันดับ3ส่วนเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์เข้าไปชิงอันดับที่3กับผู้แพ้ระหว่างไดมอนด์ฟู้ดไฟเซฟแอร์ฟอร์สหรือบอลพิษณุโลก VCซ้ายดาราเตะดอกเดียวตะวันฉายใช้เวลาไม่ถึงนาทีสยบตุรกีป้องแชมป์โลกวันศึกวันไฟไนท์7จอห์น VS ฟาบริซิโอไอไอที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์โดยออกอากาศไปยังกว่า170ประเทศทั่วโลกไฮไลท์ที่แฟนหมัดมวยชาวไทยให้ความสนใจอยู่ในคู่รองเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอซ้ายดาราตะวันฉายTK แสนชัยมวยไทยยิมพบจามายูซูพอฟผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีเริ่มยกแรกเพียง49วินาทีเท่านั้นหลังจากที่ทั้งคู่จดจ้องดูเชิงกันอยู่ตะวันฉายก็ออกอาวุธเก่งเตะซ้ายไปที่ขาของคู่ชกตุรกีทำให้มีปัญหาจนไม่สามารถชกต่อได้ผู้ตัดสินชูมือให้ตะวันฉายป้องกันแชมป์ได้สำเร็จไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้มีรายงานว่าตะวันฉายได้รับค่าตัวในการชกครั้งนี้เกิน4ล้านบาทพร้อมรับโบนัสเพิ่มอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 1.7 ล้านบาทรวมแล้วเป็นเงินกว่า6ล้านบาทหลังการชกซ้ายดาราตะวันฉายพีเค
แสนชัยมวยเผยว่าเป็นแผนที่ซ้อมมาเกือบ3เดือนคิดอยู่ในหัวทุกวันเป็นกังวลนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ได้พยายามไม่ให้เพื่อนพี่น้องคนไทยผิดหวังทุกการต่อยของผมไม่ว่าจะชิงแชมป์หรือไม่ชิงแชมป์มีความหมายทุกไฟขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาดูเยอะมากทำให้มีกำลังใจมากเวทีลุมพินีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดเป็นเวทีที่ผมเกิดมาขอบคุณทุกคนส่วนเงินรางวัลโบนัสอีก 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเพิ่มเติมตะวันฉายเผยว่าสั้นๆว่าดีใจพูดอะไรไม่ออกส่วนอีกคู่สายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เทคที่ตัดสินใจข้ามสายจากมวยไทยเพื่อเปิดลู่ทางสู่การชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตั้มเวทเป็นครั้งแรกพบกับจางเฉิงหลงนักชกเจ้งเวทีจากแดนมังกรยกแรกเสมาเพชรใช้วิธีเปิดการ์ดเข้าสู้แล้วหาจังหวะดักซ้ายข้างถนัดขณะที่จางเฉิงหลงมีจุดเด่นที่สลับเป็นได้ทั้งมวยซ้ายและมวยขวาจบยกทั้งคู่แรกกันสุดมันยก2เสมาเพชรขยับเดินออกอาวุธมากขึ้นมีทั้งจังหวะดักต่อย 1-2 และแข้งซ้ายอาวุธประจำตัวทำให้จางเฉิงหลงโดนเข้าไปหลายขนานจบยกนี้เสมาเพชรต่อยได้เข้าเป้ามากกว่าชัดเจนยก3เสมาเพชรเตะรวบเอาเฉิงหลงลงไปกองเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ครั้งหนึ่งเมื่อลุกขึ้นมาชกกันใหม่ก็ยังเป็นเสมาเพชรที่ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้เสมาเพชรแฟร์เทคชนะคะแนนประเดิมการชกคิกบ็อกซิ่งของตัวสำเร็จหลังการชกเสมาเพชรเผยว่าดีใจและตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะเป็นครั้งแรกที่ชกคิกบ็อกซิ่งอีกอย่างชกในประเทศไทยด้วยก็มีความกดดันมากต่อไปก็อยากจะชกควบคู่ไปทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งThank you.